ล่าสุดนะครับกองที่เพิ่งจะมีการเพิ่มทุนไปอย่าง h d ช e ร e d นะครับเป็นกองทรัสท,ท,ที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการเพิ่มทุนแล้วก็ขนาดสินทรัพย์เนี่ยทะลุเกือบ1 0 0 0 0ล้านบาทแล้วครับ โดยคุณการนาเอื้อโอบอ้อมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเฮมราชเทดแมนจเมนต์จำกัดนะครับในฐานะผู้จัดการกองทรัสของทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เฮมราชเอชบริดนะครับเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนของกองทรัสเอชบร i ด H นะครับที่มีการเพิ่มทุนครั้งที่1เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าประมาณ1590ล้านบาทในทรัพย์สินรูปแบบสิทธิการเช่าที่ดินอาคารโรงงานและคลังสินค้าสําเร็จรูปนะครับระยะเวลา30ปี และต่ออายุการเช่าได้อีก30ปีรวมเป็น60ปีครับซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการลงทุนเพิ่มนะครับก็ทำให้กองทรัสต์เอ e รีดนะครับมีทรัพย์สินที่มีการลงทุนนะครับมูลค่าเกือบ1 0,000่นล้านบาทครับ โดยคุณกัญจนาเปิดเผยน,นะครับบอกว่าการลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละรอบนั้นก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์เพิ่มความหลากหลายของผู้เชา่าและช่วยให้กองทรัสต์เติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้นนอกจากนี้นะครับด้วยผลตอบแทนกว่า9%เมื่อเทียบกับราคาตลาดล่าสุดนะครับและด้วยขนาดกองทรัสต์ที่ใหญ่ขึ้นนั้นก็จะทําให้หน่วย การลงทุนของกองทรัสต์มีสภาพคล่องในการซื้อขายมากขึ้นส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของราคาในที่สุดนะครับซึ่งก็จะทำให้กองทรัสต์เอชไรนั้นมีความน่าสนใจต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นมองว่ากองทรัสต์เอชรนะครับจะมีความโดดเด่นครับแล้วก็เป็นคางเลือกในการลงทุนที่ดีสําหรับนักลงทุนโดยผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ําเสมอจากสิทธิการเช่าที่ดินอาคารโรงงานและคลังสินค้าสําเร็จรูปเป็นเวลา30ปีนะครับแล้วก็โอกาสในการต่ออายุสิทธิการเช่าไปอีก30ปี ซึ่งจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในระยะยาวรวมถึง60ปีด้วยกันครับ